ะไรทำให้คุณออกเดินทางพักผ่อนจากงานหามิตรภาพใหม่ๆไปในสถานที่ใหม่ๆสำหรับคำตอบของผมการออกเดินทางเพื่อสัมผัสเรื่องระหว่างทางอะไรกับกู Welcome to Pakistan เอาไปเอาไปสุดยอดแห่งการผจญภัยขอ3คำแล้วกันฮะและที่นี่คือประเทศปากีสถานความเดิมจาก EP ที่แล้วครับผมพาไปดูทะเลสีน้ำเงินอันโด่งดังของปากีสถานอัตบัดเล็กและเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหินถล่มระหว่างทางทำให้การเดินทางหยุดไป22ชั่วโมงแต่ผมก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเฟอร์รี่มิโดวิวหลักล้านที่ใครเห็นก็ไม่อยากจะเชื่อว่าที่นี่คือปากีสถานและเส้นทางใน EP นี้ผมจะเดินทางไปที่ไหนไปชมกันครับกับปากีสถานสตอรี่ EP ที่2สวัสดีครับนี่วันนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันแบบชิวๆกับพี่บิ๊กเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่าครับตรงนี้วิวดีมากปั่นไปใช้รถไปได้เลยนะที่นี่คือพัสสุครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาโกจานครับอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถานที่พัสสุแห่งนี้มีมุมถ่ายภาพอันโดดเด่นอยู่ครับคือถนนที่มองไปข้างหน้าจะมีภูเขารูปร่างสามเหลี่ยมเป็นวอลเปเปอร์ขอบอกเลยว่าเหมาะแก่การเก็บภาพความประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับและนอกจากวิวดีๆก็มีของกินฟรีด้วยครับเราจะมาชิมแอปเปิ้ลหน้าโรงแรมนะครับเขาบอกว่าเด็ดได้เด็ดกันสดๆเช็คก่อนมันก็อร่อยนะมันก็อร่อยนะพี่แต่มันก็อร่อยแล้วหวานปะตาสว่างผมว่ากินได้หน้าอร่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกอันนึงว่าได้นะโชว์อยากกินแอปเปิ้ลโชว์รูปโชว์รูปเลยเฮ้ยกินแล้วแอปเปิ้ลดีดีดีใครมาก็มากินได้นะอื้อเอาอีกทีนึงก่อนออกจากที่พักพี่แมทไกด์ท้องถิ่นของเราก็ได้บรรยายว่าที่นี่ถ้าหากว่าอากาศปลอดโปร่งเนี่ยท้องฟ้าก็จะเป็นสีน้ำเงินบวกกับวิวภูเขาอันสวยสดที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ Amazing อีกที่นึงเลยครับและตรงจุดนี้เขาเรียกว่าพัสสุโคนครับจุดที่จะถ่ายภาพวิวภูเขากับถนนได้อย่างชัดเจนซึ่งสถานที่ตรงจุดนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับเพราะภาพถ่ายที่ถ่ายออกมามันดูอลังมากเลยครับตอนนี้กำลังจะเดินไปที่สะพานกับพี่บิ๊กรูเมทครับผมรูเมทไงใช่ตอนนี้อากาศแบบนี้มี3คำให้กับปากีสถานนะครับโคตรหนาวนี่หน้าร้อนนะเนี่ย3คำฮะ3คำให้ปากีสถานอะไรดีอ่ะเอาใหม่ครับเมื่อกี้ขอ3คำให้กับปากีสถานตอนนี้ครับโคตรหนาวมากโคตรหนาวมากโอเคครบ3คำครับเราจะดูสะพานกันเย้เย้แต่ผมแอปอยู่ไงแอปอยู่ให้ดูแบบว่าแข็งแกร่งเป็นยูทูบเบอร์ที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งอ่ะอะไรวะ
โอ้โหน้ำเอาจริงอ่ะฮะเอาจริงอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเข้าทางนี้และนี่คือสะพานชมวิวครับซึ่งปกติแล้วมันคือสะพานชมวิวธรรมดาครับแต่ด้วยความเชี่ยวของน้ำตอนนี้ครับมันเลยเป็นสะพานชมวิวแบบเลเวล10กะโหลกครับน้ำไหลหลากเลยตรงนี้น่าจะเป็นน้ำจากน้ำแข็งที่ละลายนะฮะไหลหลากมาเรื่อยอ่ะกระโดดตรงเนี้ย 20,000 คนกด 20,000ไม่ไหวนะโอ้หนาวมากตอนนี้จริงๆคือปากแตกโดยที่มันโดนตบเลยนะมาไหนๆก็มาแล้วเรามาหาความท้าทายกับสะพานแห่งนี้กันหน่อยครับพี่พิคครับสุดยอดแห่งการประจนภัยใจพี่ไงได้ไหมจะดูน้ำโอ้โห Can we across right Yes yes at the end Yes yes Come on Okay เดินเมื่อกี้ขอ3คำแล้วกันฮะโอ้ยอยากเสียดีกว่าอย่าเอาชีวิตมาทิ้งแม้จะมีคนจะมีคนพาเดินข้ามก็ตามแต่ก็ไม่คุ้มนะไม่คุ้มโอเคคือว่าไม้ไม่ได้แบบงั้นมันเจ็บจนไว้ให้น้ำมันเบากว่านี้ใช่แรงมากไปนี่คือเมื่อกี้เขาพยายามลากมือเราก็ไม่ไปเสียใจดีกว่าเออนี่ฮะบทชีวิตแม่มันจะหนักหนาฝ่ายังมีเมตตาวิดีโอครับผมและก็มาถึงจุดไฮไลท์ของ EP นี้ครับพระสุดกราเซียหรือท่าน้ำแข็งพระสุดท่าน้ำแข็งแห่งนี้เชื่อมโยงกับท่าน้ำแข็งบาทูราและท่าน้ำแข็งอื่นๆอีกมากมายในเทือกเขาบาทูรามุตซานโดยการที่เราจะไปชมท่าน้ำแข็งอันสุดแสนและยิ่งใหญ่นี้ใช้วิธีการเดินเท้าไปครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เริ่มเดินเทรคแล้วนะครับเราจะเดินก็ตั้งแต่ตรงนี้ครับเป็นไรโอเคจุดแทร็กตรงนี้ประมาณ3กิโลเมตรครับเพื่อเดินไปที่ทุยเพื่อเดินไปที่พัสสุกราเซียเป็นทางน้ำแข็งนะซึ่งสวยมากแดดกำลังดีฟ้ากำลังเปิดต้องมีเตือนไปไหนเดี๋ยวไปดูครับว่าวิวจะอลังแค่ไหนกับเส้นทางเดินแทร็กไปยังพัสสุกราเซียเจ๊ยังไงอลังป่ะThank you.
สีขาวโพลสุดอลังการคือสิ่งที่บอกว่านี่คือเส้นชัยครับธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาสะสมกันจนหนาฮะเกิดการไหลตัวลงมาอย่างช้าๆช้าๆทำให้เกิดการสึกก่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นธารน้ำแข็งครับซึ่งแน่นอนครับธารน้ำแข็งแห่งนี้มาจากยอดเขาพัสสุที่มีความสูง 7,478 เมตรและมันคือความอัศจรรย์ของธรรมชาติครับแต่ด้วยภาวะโลกร้อนครับธารน้ำแข็งนี้อาจจะละลายเร็วกว่าที่เราคำนวณไว้เยอะครับโอเคตอนนี้เกิดเรื่องสติขึ้นแล้วครับตั้งจากโดนผมตกครับตอนนี้โดนตกแล้วกำลังรอคนมากู้ชีพโดนอยู่ Presidente me chamo meus colegas Peter Presidente He said how much you pay me for bring a camera 50 US dollar 50 yeah US dollar yeah no 70 US dollar 100 US dollar is fixedOh no. Oh. One, same price camera. Yeah, okay. 100 same price. Okay, as you wish, as you want. Uh-huh. Okay, no problem. ก็นั่นแหละครับ100ดอลลาร์เท่านั้นครับที่พี่คนนี้จะลงไปเก็บให้ผมต่อรองราคาไงพี่แกก็ไม่ยอมครับผมจึงต้องจำยอมโอเคโอเคก็ได้ okay. 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 Okay.เฮ้ยจะได้พิสัมนี่อยู่จุดนั้นกะเบ่งทุลพันแน่เลยเนี่ย location you drone โอเคพิสัมยูอาร์ from Thailand Thailand I also go Thailand โอเคสมุยเอกสมุยสมุยกูพังงาน full moon party here oh.Bring me. इधर ऊपर देखो भाई इधर. Bring Leo. Yes. Bring Leo. तो ना ठीक है. हाँ. ดูไปตามเชือกโดนหายครับเราว่างแล้วกันเย้โอ๊กเอ้าโดนคนหาโดนไม่ถึงไหนเลยไม่ถึงพี่ลงนั้นเองโอเควันนี้ยกเลิกภารกิจตามหาโดนครับเพราะเนื่องจากฝนตกแล้วก็หนาวมากเดี๋ยวจะเย็นตายซะก่อนก็เลยต้องกลับก่อนครับอ่ะก่อนกลับให้ดูว่าหนาวแค่ไหนโอ้แม่กูหนาวได้ไงดูดิแล้วก็ต้องเดินกลับแบบเซ็งๆครับเนื่องจากฝนตกหนักอากาศหนาวทำให้การค้นหาลำบากยากขึ้นครับแต่ทีมงานค้นหาโดรนก็จะบอกว่าเดี๋ยวให้ฝนหยุดเดี๋ยวพวกเขาก็จะมาหาใหม่และเมื่อเจอแล้วก็จะนำโดรนไปให้เราถึงที่พักครับผมก็ได้แต่ภาวนาให้เจอน้องโดรนเร็วๆครับสำหรับการเดินทางใน EP หน้าจะเป็นการโรดทริปครับแต่จะไปที่ไหนนั้นติดตามชมก็ได้ในปากีสถานสตอรี่ EP ที่3ไว้พบกันใหม่กับเบียวดอไปไหนไปกันสวัสดีครับEagle. Okay, Eagle, come here. Take a picture. Huh?